อย่างเร็วนะจงหาผลการแปลงลาปลาสของฟังก์ชันต่อไปนี้นะคะวิธีการเนี่ยก็คือเทคลาปลาสเข้าไปนะคะตัวนี้ก็คือตัว L ใหญ่ของอาจารย์เนาะวิธีที่อาจารย์ทำเนี่ยก็คืออาจารย์ก็คูณกระจายเข้าไปให้เป็นเทอมก่อนแล้วค่อยใช้คุณสมบัติข้อที่1ลีเนียร์นะคะกระจายเข้าไปนะคะพอเป็นลีเนียร์ตัวนี้2ดึงออกได้ถูกไหมคะจะได้2ลาปลาสของ p คูณ exponential ของลบ -p ซึ่งก็จะเป็นคุณสมบัติข้อที่2ถูกไหมคะซึ่งเราก็ต้องไปหาผลการแปลงลาปลาสของ p ก่อนผลการแปลงลาปลาสของ p ได้1หารด้วย s ยกกำลัง2จากนั้นแทน s ทุกตัวด้วย s บวก1นะคะจะเลยได้เป็น2หารด้วย s บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนตัวหลังเนี่ยคูณกระจายไปได้ e กำลังลบ t ฉะนั้นตัวนี้เป็นลาปลาสของ e กำลังลบ t ลาปลาสของ e กำลังลบ t มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน s บวก1ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรง่ายใช่ไหมคะใช้คุณสมบัติข้อที่1นะคะใช้ไม่มีตัวนี้เนาะมีแค่2เทอมเนาะใช้คุณสมบัติที่1เข้าไปนะคะกระจายออกมาได้2เทอมค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายลาปลาสได้คุณหาลาปลาสของ e กำลัง 2t ไซน์ 3t ก็คือต้องไปหาลาปลาสของไซน์ 3t ก่อนลาปลาสไซน์ 3t ได้3หารด้วย s กำลัง2บวก9นะคะจากนั้นแทน s ทุกตัวได้ด้วย s ลบ2ก็เลยได้เป็น3หารด้วย s ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก9ส่วนตัวหลังลาปลาสของ cos t มีค่าเท่ากับ s หารด้วย s กำลัง2บวก1 s คูณ2ได้2 s ก็เลยได้เป็น2 s หารด้วย s กำลัง2บวก1นะคะตัวนี้ลาปลาสของ e กำลัง3t บวก2คูณอยู่กับ sin 2t บวกกับ2 cos t ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยไอ e กำลัง 3t บวก2บวก2มาเป็น d คอยให้คุณงงเฉยๆซึ่งจริงๆถ้าเกิดคุณมาดูจริงๆนะมันคือ e กำลัง 3t คูณ e กำลัง2 e กำลัง2คือค่าคงที่ดึงออกนอกเครื่องหมายลาปลาสได้ฉะนั้นข้างในจะเหลือ e กำลัง 3t sin 2t นะคะส่วนตัวหลังไม่มีอะไรเลยดึง2ออกไปเหลือแค่ cos 2t นะคะตัวนี้เนี่ยก็ต้องไปหาลาปลาสของไซน์ 2t ก่อนลาปลาสของไซน์ 2t มีค่าเท่ากับ2หารด้วย s กำลัง2บวก4จากนั้นแทน s ทุกตัวด้วย s ลบ3ก็เลยได้เป็น e กำลัง2คูณ2หารด้วย s ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก4ตัวหลัง cos 2t ลาปลาส cos 2t มีค่าเท่ากับ s หารด้วย s กำลัง2บวก4ก็เลยได้เป็น2 s หารด้วย s กำลัง2บวก4ตัวนี้ถ้าเห็นอะไรคูณจับคูณกระจายไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หาลาปลาสของแต่ละเทอมโดยใช้คุณสมบัติข้อที่1และข้อที่2นะคะ e กำลังลบ t ลาปลาสของ e กำลังลบ t คือเศษ1ส่วน s บวก1ก็เลยได้เป็น3หารด้วย s บวก1ลาปลาสของ e กำลัง t คือเศษ1ส่วน s ลบ1ก็เลยได้เป็นลบ5หารด้วย s ลบ1ลาปลาสของ e กำลังลบ t sin t คุณต้องไปหาลาปลาสของ sin t ให้ได้ก่อนลาปลาสไซน์ t มีค่าเท่ากับ1หารด้วย s กำลัง2บวก1จากนั้นแทน s ทุกตัวด้วย s บวก1ก็เลยได้เป็น s บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก1นะตัวหารด้านบนคูณ4 4คูณ1ได้4ก็เลยกลายเป็น4หารด้วย s บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็บวก1 exponential ลบ t กับ cos 3t คุณก็ต้องไปหาลาปลาสของ cos 3t ก่อนลาปลาสของ cos 3t ได้ sหารด้วย s กำลัง2บวก9นะคะจากนั้นแทน s ทุกตัวด้วย s บวก1นะคะก็เลยจะได้เป็น7ทั้งหมดคูณอยู่กับ s บวก1หารด้วย s กำลัง2บวก1เอ้ย s บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก9ข้อ5อยู่นี่ข้อ5เนี่ยเห็นไหมเทอมมันยังดูขี้เหร่อยู่วิธีการคุณก็ไปคูณกระจายเทอม t บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้เป็น t กำลัง2บวก 2t บวกไม่ได้ t กำลัง2บวก1นะจ๊ะหัวเราะดีๆเนี่ยแหละชอบมากเลยมาถึงปุ๊บใส่มาผิดหมดเลยอ่ะจากนั้นเนี่ยคูณกระจายเข้าไปถามว่าไม่คูณกระจายได้ไหมก็ได้ถ้ายังไม่คูณกระจายวิธีการก็คือทำฟังก์ชันนั้นตัวนี้ให้เป็น s ให้หมดก่อนจากนั้นใช้ exponential เข้าไปก็คือแทน s ทุกตัวด้วย s ลบ aก็มีค่าเท่ากันกับการคูณกระจายนะคะ
เท่านั้นเองเห็นไหมมันไม่ยากหรอกของอย่างนี้เนี่ยนั่งดูเนี่ยง่ายมากเลยแต่พอลงมือทำเองเนี่ยทำถูกน้อยมากเลยถามว่าง่ายไหมง่ายมากเลยแต่เพราะว่าพอไม่ให้ทำเนี่ยมันก็เลยทำไม่ได้ฉะนั้นแบบฝึกหัดท้ายบทมีเยอะมากเลยนะไปลองทำดูนะถ้าทำแบบฝึกหัดท้ายบทได้ทำได้แน่นอนข้อไหนแล้วข้อ5แล้วต่อไปข้อ6สไตล์คล้ายๆกันเนาะเพราะว่าจะไม่อยากทำอะไรให้มันแตกต่างมากอีกำลังทีคูณอยู่กับ1บวก2ทีบวก3ทีกำลัง2นะคะเช่นเดียวกันจะทำตัวนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอา exponential ใส่เข้าไปหรือคูณกระจายแล้วใช้คุณสมบัติ exponential กับแต่ละเทอมคำตอบเท่ากันนะคะซึ่งของอาจารย์คูณกระจายคูณกระจายเสร็จดึงค่าคงที่ออกนะคะตามคุณสมบัติข้อที่1เนาะลาปลาส e กำลังทีได้เซน1ส่วน s ลบ1ลาปลาสของ t ได้1หารด้วย s กำลัง2จากนั้นแทน s ด้วย s ลบ1ก็เลยกลายเป็น2หารด้วย s ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ตัวนี้ลาปลาส t กำลัง2ได้2แฝกหารด้วย s ยกกำลัง3ใช่ไหมคะก็เลยได้เป็น2คูณ3ได้6ใช่ไหมหารด้วย s ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะข้อ7ก็ง่ายนะคะเช็คลาปลาสเข้าไปลาปลาสของ1ได้1ส่วน s นะคะลาปลาสของ e กำลังลบ t ได้1ส่วน s บวก1ลาปลาสของ t e กำลังลบ t ก็ต้องไปหาลาปลาสของ t ก่อนลาปลาสของ t ได้1หารด้วย s ยกกำลัง2นะคะจากนั้นก็แทน s ทุกตัวด้วย s บวก1นะคะก็จะได้อย่างนี้ขึ้นมาข้อไหนแล้วเนี่ยข้อ8คล้ายๆเดิมเลยลาปลาสของ1ได้1ส่วน s ลาปลาสของ e กำลังลบ 2t ได้1ส่วน s บวก2นะคะก็เลยได้เป็นลบ2หารด้วย s บวก2ลาปลาสของ t กำลัง2 e กำลังลบ t ก็ต้องไปหาลาปลาสของ t กำลัง2ก่อนลาปลาสของ t กำลัง2ได้2หาร s หารด้วย s ยกกำลัง3แทน s ด้วยs บวก1นะคะก็จะได้เป็น2หารด้วย s บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3ตัวนี้ sin กำลัง2 3t ต้องเปลี่ยนให้เป็นมุม2เท่าสอนเปลี่ยนมุมไปแล้วได้เป็น1ลบ cos 2 236 1ลบ cos 6t ทั้งหมดหารด้วย2แล้วค่อยเอา e กำลังลบ 2t คูณกระจายนะคะตัวนี้เราไม่มีถ้าคุณดูฟังก์ชันตารางครูหายไปไหนตารางครูหล่นป่ะไม่มีลาปลาสของไซน์ยกกำลังสองฉะนั้นคุณต้องเก่งตรีโกณคุณต้องเปลี่ยนให้เป็นนะคะพอเปลี่ยนให้อยู่ในรูปนี้ได้แล้วคุณจะทำได้แต่ถ้าอย่างนี้คุณจะทำไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนจากนี่มาเป็นนี่ให้ได้ก่อนนะคะพอเปลี่ยนได้แล้วคูณกระจายไม่มีปัญหาแล้วถูกไหมคะลาปลาสของ e กำลังลบ 2t ได้เซน1ส่วน s บวก2นะคะลาปลาสของ e กำลังลบ 2t cos 6t ก็ต้องไปหาลาปลาสของ cos 6t ก่อนลาปลาสของ cos 6t มีค่าเท่ากับ s หารด้วย s กำลัง2บวก36แทน s ทุกตัวด้วย s บวก2นะคะ